่ะได้ปลาแล้วนี่โตตัวใหญ่ด้วยครับนี่นี่นะครับเรามาดูโปรดักต์ตัวใหม่กันนะครับวันนี้จะเป็นโซน่าหาปลานะครับชื่อ Lucky Fit Finder นะครับจะเป็นโซน่าหาปลาลักษณะตัวกล่องก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น FF108 นะครับตัวนี้การใช้งานตัวนี้มาเปิดดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงอุปกรณ์มีคู่มือนะครับมีคู่มือตัวโซน่านะครับตัวโซน่าก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแบตเตอรี่4ก้อนนะครับใช้แบตเตอรี่4ก้อนนะครับตัวนี้เป็นโซน่านะครับจุ่มเป็นโซน่าตัวนี้นี่นะครับตัวนี้เป็นสำหรับที่คล้องนะครับที่คล้องสำหรับคล้องคอนะครับคล้องคอตรงนี้จะเป็นตั้งนะครับของโซน่าวิธีการประกอบก็ประกอบไม่ยากนะครับคุณแค่ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับเสียบตัวนี้เข้าไปแล้วใส่แบตเตอรี่ก็ใส่ตรงนี้นะครับเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันตรงนี้คือจุดสำหรับใส่หาปลานะครับเนี่ยคู่มือมันจะมีบอกอยู่ว่ามันใช้งานยังไงนะครับตรงนี้สนใจฮักนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทดสอบกันเลยนะครับโซน่าหาปลานะครับตัวนี้โซน่าหาปลาวิธีการประกอบกันเลยนะครับตอนแรกเราก็เปิดตัวนี้ออกมาก่อนนะครับสติ๊กเกอร์ตรงนี้มันจะเป็นสติ๊กเกอร์หาปลานะครับออกมาก่อนนะครับใส่ไว้ตรงนี้ปุ๊บแบตเตอรี่เราใส่แบตเตอรี่ AAA 3A นะครับใส่ไปทั้งหมด4ก้อนมันจะมีขั้วตรงนี้นะครับขั้วใส่ตรงนี้ปุ๊บนะครับใส่นี่นะครับใส่มาตรงนี้ปุ๊บนี่นะครับใส่ปุ๊บเปิดเข้าไปปุ๊บเรามาเปิดกดตัวเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบการหาปลานะครับเราก็จะใส่ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันจะมีอะไรบ้างนะครับตัวโซน่าตัวจอมอนิเตอร์สายไฟนะครับสายไฟจะยาว30เมตรนะครับตัวนี้เป็นลูกต่างน้ำคือเป็นทุ่นน้ำลอยนะครับตัวนี้เป็นโซน่าในการกระจายสัญญาณเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเราจะลากสายไปเท่าไหร่ยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับปลามก็จะบอกตำแหน่งนี้นะครับผมโยนลงไปนะครับนี่ตำแหน่งนี้นะครับนี่ลูกตำแหน่งนี้นะครับผมโยนโซน่าลงไปนะครับมันก็จะบอกว่าตรงเนี้ยมีพุ่งหญ้าแล้วก็มีปลานะครับปลาก็เคลื่อนอยู่แบบนี้นะครับเนี่ยผมมานี่นะครับปลาเนี่ยคุณดูเสียงมันก็ปลาอยู่ข้างใต้เยอะเลยนะครับนี่นะครับนี่เนี่ยครับนี่ปลานะครับนี่นะครับปลานะครับปลาเนี่ยคุณเห็นไหมปลาอยู่เยอะแยะเลยนะครับนี่นะครับปลาอยู่เยอะแยะเลยโอเคครับก็สาธิตให้ท่านดูว่ามันมีกอระยะความลึกเท่าไหร่นะครับและมีพุ่มไม้ปะการังเนี่ยอยู่นะครับโอเคเราจะหาปลาดูปลานะครับอยู่ 0.6 เมตร 0.7 เมตรตรงนี้มันจะบอกเนี่ยปลาเห็นปลาไหมเนี่ยมันจะบอกว่ามีปลานะครับตัวนี้มีปลาเยอะเลยนะครับอยู่ที่ 0.6 เมตรเนี่ยนะครับนี่ดูการทดสอบนะครับปลาดูนะครับนี่มันจะบอกโซน่าหาปลานะครับโซน่าหาปลาครับปลานะครับเราจะใช้โซน่าหาปลานะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับตรงนี้นี่มีปลามาแล้วนะครับนี่
เราเจอหินหินบริเวณ 0.7 เมตรนะครับปลาแวกว่ายผ่านนะครับคุณดูเนี่ยมีปลาอยู่นะครับปลาทดสอบมันเป็นโซน่าของจริงนะครับตัวนี้ถ้าสมมติว่าคุณไม่ใส่มันก็ไม่ขึ้นนะครับนี่นะครับได้ปลาแล้วทุ่นลอยแต่หาได้ปลาแล้วนะครับนี่นะครับปลาได้ปลาแล้วนี่โตตัวใหญ่ด้วยครับนี่นี่นะครับมีปลานี่นะครับหาตำแหน่งปลาตัวใหญ่นะครับนี่นะครับได้ปลาแล้ว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 นะครับนี่ได้ปลาแล้วได้ปลาแล้วครับได้ปลาแล้วนี่ดูได้แล้วนะครับได้แล้วได้ปลาแล้วได้ปลาแล้วได้โอ้ตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่มากโอ้ตัวใหญ่มากเลยครับนี่นี่ตัวใหญ่มากเลยครับนี่